ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีผู้จัดสืบรองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงแอดมินทุกท่านแล้วก็รวมถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งสดย้อนหลังทุกท่านด้วยนะคะคือสำหรับเรื่องยินนี่นะคะเอต้องขอบอกก่อนเนาะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเอเองนะคะแต่ว่าเอก็มีบางจุดที่อยู่ในส่วนร่วมนี้นะคะถ้าสำหรับเอขอขึ้นคร่าวๆก่อนเนาะเรื่องความรู้ของยินเนี่ยค่ะอีสำหรับยินเนี่ยค่ะหรือว่าดียินเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหนือธรรมชาติเนาะอย่างที่เรารู้กันนะคะตามความเชื่อของชาวอาหรับอะค่ะมีระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนาะมีความเกี่ยวข้องกับอิบลิสซึ่งเป็นยินที่มีความชั่วร้ายแล้วก็มีพลังอำนาจมากค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะปีวีลักษณะของยินหรือดียินเนี่ยค่ะจะคล้ายคลึงกับผีหรือปีศาจตามความเชื่อของศาสนาและอื่นเนี่ยค่ะถ้าแต่ว่ายินเนี่ยค่ะกำเนิดมาจากไอที่ไร้ฝันเนี่ยค่ะที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นแล้วก็กำเนิดก่อนมนุษย์คนแรกคืออาดัมเวลานานมากแล้วค่ะยินนะคะเกิดมาเพื่อสร้างความดีหรือภาษาอาหรับเรียกว่าอิบาดะห์ไม่รู้ว่าเอพูดถูกหรือเปล่านะคะถวายแด่องค์อัลเลาะห์เนี่ยค่ะยินอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ค่ะแต่ว่าคือเหมือนอารมณ์แบบว่าอยู่อีกมิติหนึ่งสังคมของพวกยินเนี่ยนะคะมีคล้ายๆกับมนุษย์เลยค่ะมีการดำเนินชีวิตมีเกิดมีตายมีปัญญามีศรัทธาแล้วก็มีปฏิเสธเหมือนกับเราเนี่ยค่ะมีความสามารถเหนือมนุษย์สามารถทำในสิ่งที่หลากหลายมากกว่าอาทิเช่นแบบว่าอายุยืนยาวมากกว่าเราสามารถบินได้ปรากฏกายได้จำแรงกายได้ทั้งในรูปแบบของมนุษย์และก็สัตว์นะคะยินสามารถมองเห็นมนุษย์ได้แต่มนุษย์เนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะมองเห็นยินได้ค่ะเว้นแต่ว่ายินจะปรากฏรูปร่างให้เห็นเองโดยลักษณะของคำว่ายินหมายถึงมันก็หมายถึงคำว่าปกปิดอยู่แล้วปกปิดต้นเลนยินนะคะสามารถหลอกล่อหรือหลอกลวงมนุษย์ให้หลงผิดไปได้ด้วยค่ะอีพีวินหากผู้ใดที่แบบว่าอารมณ์เหมือนแบบว่าพยายามติดต่อหรือสื่อสารกับยินเนาะก็จะเหมือนแบบว่าเกิดความสุ่มเสี่ยงมากค่ะต่อการที่จะผิดต่อหลักคำสอนของศาสนาเนี้ยเนาะหรือกลายเป็นอารมณ์คล้ายๆกับผู้นอกลีดนะคะเนื่องจากเป็นการเข้าไปสู่กับไสยศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายินนะคะเอ็ดต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ผีเนาะตามคติความเชื่อของศาสนาอิสลามเนาะเพราะว่าผู้ที่ตายไปแล้วค่ะจะถูกนำไปพักรออยู่ในโลกแห่งบักซัตเนาะไม่สามารถออกมาอาละวาดหรือว่าหลอกหลอนผู้คนอย่างความเชื่อโดยทั่วไปอะค่ะเพียงแต่มีชัยฏอนหรืออีบิสซึ่งก็เป็นแบบว่าอารมณ์คล้ายๆยินตนหนึ่งนะคะที่ผิดต่ออัลเลาะห์เนี่ยค่ะปัจจุบันนะคะความเชื่อเรื่องยินเนี่ยค่ะก็ยังคงมีอยู่เนาะในหมู่ชาวชนบททั่วไปว่าตามในตำนานเนี่ยค่ะชาวเบดูอินเนาะผู้ที่อ้างว่าได้เคยพบเจอกับยินอ้างว่ามีสภาพไม่มีตัวตนนะเนาะมองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสหรือรู้สึกได้ค่ะในบางสถานที่เช่นได้ยินเสียงคนเรียกแต่ว่าพอหันไปมองเนี่ยค่ะพี่กลับว่าไม่พบตัวคนเนี่ยค่ะกลับว่าไม่มีตัวตนของใครที่เรียกเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะโดยสถานที่ที่เชื่อกันว่ามียินอาศัยอยู่นะคะในโลกเนี้ยค่ะเช่นเกตาในจอร์แดนนะคะหรือหมู่บ้านชาวประมงร้างแห่งนี้นะคะใกล้กับรัฐเลาะสุไคมักอันนี้คือเขาไม่รู้ว่าสะกดถูกหรือเปล่าของสหรัฐอาหรับเอมิริกนะคะพี่ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สถิตของยินเนี่ยค่ะพี่แล้วก็จะมีอยู่ในเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะพี่บียินเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักดีในนิทานพันราตีเนาะพี่เนาะครับอสูรในตะเกียงแก้วอะจินนี่หรือใช่จินนี่ค่ะพี่ครับหรือเรื่องอลาดินหรืออาลีบาบาเนี่ยค่ะพี่นั่นก็คือยินเหมือนกันค่ะครับตื่นมานอนแล้วโน้ตลำไยมานานนะคะนี้มาเล่าเข้าเรื่องของเอดีกว่าได้ครับเนี่ยค่ะเรื่องของเอเนี่ยเนาะก็เริ่มจาก
ตอนที่ว่าเอได้บินมาอยู่ที่ประเทศเนี่ยแรกๆเลยเนาะตอนนั้นก็คือยังทำงานอยู่กับคุณป้าเอเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนยังมีธุรกิจยังทำธุรกิจส่วนตัวอยู่กับคุณป้าเนาะเพราะว่าป้าเอนะคะจะเปิดร้านอาหารอยู่ที่ย่านหนึ่งในไทเปเนาะพี่เนาะเอก็คือไอระหว่างที่ว่าบินมาครั้งแรกเนี่ยค่ะพี่ก็คือมาช่วยงานของคุณป้าเนาะตอนนั้นยังไม่ได้แยกตัวออกไปทำงานอื่นพอนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีเพื่อนเนี่ยค่ะได้บินตามเอมาอีเพราะว่าเขาสอบเกี่ยวกับการนวดแผนไทยได้เนาะพี่เนาะในเวลานั้นเอก็ถือว่ามันเป็นโอกาสดีเลยก็เลยสอบถามเพื่อนว่าเอ้ยมึงทำงานณจุดนั้นน่ะมันดีหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย ขออภัยพี่บีครับคือทำงานนั้นน่ะคือมันดีหรือเปล่าปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยน่ะมันดีนะเว้ยมึงลองมาแยกตัวปิดตัวจากป้ามมาทำแบบกูไม่ได้เอก็คือว่าโอเคลองดูแล้วกันลองออกไปใช้ชีวิตข้างนอกดูอะไรประมาณนี้ด้วยความที่แบบเราเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็แบบว่าอยากลองไปดูสถานที่ทำงานใหม่ๆเนาะพี่เนาะเอก็คืออ่ะโอเคตกลงกับเพื่อนแล้วไปขออนุญาตคุณป้าก็คือแบบว่าก็เหมือนแบบว่าก็ลองไปใช้ชีวิตข้างนอกดูถ้าเกิดมันโอเคอ่ะก็ทำต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่โอเคยังก็ป้าก็คือแม่ก็คือกลับมาทำงานด้วยกันเหมือนเดิมได้ตลอดอะไรเงี้ยก็ลองไปใช้ชีวิตดูแต่ถ้าลำบากอย่ากลับมานะอารมณ์ประมาณเนี้ยเข้าใจนะคะเข้าใจแบบว่าผู้ใหญ่แบบอารมณ์เหมือนจะห่วงเราก็ไม่ใช่อารมณ์เหมือนจะแบบว่าจะไม่อยากให้เราไปก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยครับพี่อารมณ์เหมือนแม่เหมือนแม่สอนลูกเงี้ยแต่ว่าเอ้ยถ้าเกิดมึงลำบากมึงไม่ต้องกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่ามึงต้องไปสู้จนแบบว่าให้หลังชนฝาไอ้ได้อ่ะมึงชนะแล้วค่อยกลับมาลงมาตื่นก็ตื่นแบบว่าฮึดสู้เลยพี่เข้าไปคืองานขั้นแรกเลยก็คือไปเรียนรู้เกี่ยวกับนวดแผนไทยเนาะปรากฏว่าเราทำไม่ได้ที่อื่นก็เลยย้ายไอ้ตรงณจุดเนี้ยเข้าไปทำในบาร์ย่อมมันอยู่ด้านในพี่ปรากฏว่าเอไปเจอเรื่องเล่นลับเรื่องที่มันแบบว่าเหนือธรรมชาติเหนืออะไรหลายๆอย่างนะครับพี่มีทั้งเรื่องเศร้าสลดใจเดี๋ยววันหลังเอคอยยกยอดมาเล่ากับพี่บีเนาะครับสำหรับเรื่องเนี้ยค่ะจนกระทั่งแบบว่าเอทำงานไปได้ระยะหนึ่งอะค่ะเอรู้สึกว่าสถานที่เนี้ยมันไม่โอเครู้สึกว่าผมเนี่ยเข้ามาพักในร้านเนี่ยว่ะเพราะว่าเราเจอเรื่องที่มันแบบว่าหดหู่ใจมาเยอะอย่างเงี้ยไหนจะแบบว่ามีคนตายต่อหน้าบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเอก็เลยคิดคุยกับเพื่อนเอเนาะว่าเฮ้ยเอางี้เราออกย้ายลองย้ายออกไปหาหอพักด้านนอกดีไหมก็คือคุยกันก็ตกลงกันเป็นสองคนครับว่ามันโอเคตกลงกันก็ถึงวันปุ๊บก็คือได้ออกไปหาหอเนาะตามที่คุยไหมครับพี่ไปถึงปุ๊บหอเนี้ยค่ะมันจะอารมณ์คล้ายๆกับชุมชนของชาวมุสลิมก็เป็นเหมือนแบบว่าตึกอพาร์ตเมนต์5ชั้นนะครับพี่ซึ่งชั้นที่5เนี่ยค่ะเขาจะปิดตรงเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับพี่มันเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนาะที่พี่วีเนาะแล้วมันทำให้ไอตัวชั้นอาคารชั้นบนเนี้ยมันสุดตัวก็เลยปิดปรุงไปปิดปรับปรุงไปก็เลยเหลืออยู่4ชั้นเอก็เห็นว่าเอ้ยมันค่าเช่าถูกดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีกฎที่ว่าคือห้ามเลี้ยงสัตว์เลี้ยงห้ามนำเนื้อหมูเข้ามาไหมเข้ามาบริโภคด้านในเนาะแล้วก็รวมถึงทั้งสุราของมึนเมาอะไรแล้วแต่พี่ก็ห้ามนำเข้ามาเช่นกันเอก็คือโอเคตกลงกับเพื่อนว่าทำตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอะไรเงี้ยพี่เข้าไปถึงก็คือไปสอบถามพวกนิติพวกอะไรเงี้ยเนาะที่เขาดูแลหอพักตรงจุดเนี้ยครับเขาก็พาเอไปเลือกห้องเนาะก็ปรากฏว่าโอเคได้ชั้นที่4แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหอเนี่ยเซฟตี้อะไรคือดีหมดพี่แล้วก็จะมีเหมือนอารมณ์เป็นแบบว่ามียางคุมสองที่เนาะด้านนอกแล้วก็ด้านในคือปลอดภัยจนเวลาผ่านไปเนี่ยค่ะวันนั้นก็คือเกิดเหตุดีหลังจากที่เอเดินกลับบ้านกับเพื่อนๆเนี่ยน้องๆเนี่ยครับที่ทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะสองคนครับก็คือเดินกลับมาที่หอเนี่ยค่ะที่พอมาถึงหอปุ๊บเอต้องตกใจเลยพี่เพราะมันมีหมาดำมาค่ะตัวนี้ใหญ่พี่ให้พี่จินตนาการภาพตามเอนะครับอารมณ์ตัวใหญ่เท่าหมึกตัวนักพิษบูอ่ะพี่มันกำลังใช้เท้ามันนะคะ
ตะกุยอยู่หน้าประตูห้องหนูอ่ะตะกุยจะเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนเป็นรูโหว่เนี่ยแล้วก็แบบสามารถเอามือลอดเข้าไปได้เลยครับคือเอด้วยความตกใจเนาะเอก็เลยรีบวิ่งลงไปแจ้งกับพวกนิติพวกอาญาเนี่ยหาให้เขาขึ้นมาดูแลว่าหมาเนี่ยของใครปล่อยขึ้นมาได้ยังไงเหมือนว่าหอพักเนี้ยเขาห้ามเลี้ยงหมาแล้วไงคือเอแค่เห็นนะครับตอนที่เอจะเดินลงมาเห็นน้องเอพวกน้องน้องเอทั้งสองคนเนี้ยที่ว่าเป็นสาวคนที่สองวิ่งไล่หมาพี่จนมันวิ่งขึ้นไปบนชั้น5ค่ะพี่สักพักหนึ่งเอไปหลังจากที่เอไปติดต่อพวกนิติเนาะให้เขามาดูแลเรื่องเนี้ยที่ว่าเสียหายอยู่หน้าห้องนี่นะครับหนูเดินกับพร้อมกับยางอ่ะก็เห็นว่าน้องอ่ะมันวิ่งหน้าตั้งอ่ะพี่อารมณ์เหมือนมันตกใจบางสิ่งบางอย่างพี่บีนะครับอ๋อวิ่งลงมาอีกทางนึงค่ะที่ว่ามันเป็นชั้น5เนี่ยวิ่งลงมาปุ๊บก็เหมือนกับว่ามันหอบเนาะมันหอบแล้วก็ว่าเหมือนมันมีมันทำสายตาลึกลับแล้วเรารู้อาการว่าหนูมันไปเจอบางสิ่งบางอย่างครับพี่เอก็พยายามสงบสติอารมณ์เนาะแล้วก็ให้มันค่อยๆแบบว่าเรียบเรียงแล้วเล่าให้เอฟังปรากฏว่าสิ่งที่น้องมันเล่าให้ฟังคือมันบอกว่าตอนที่มันวิ่งขึ้นไปขึ้นบนชั้น5ที่มันวิ่งตามหมาตัวนี้ไปอะครับพี่หมาตัวนี้ค่ะมันจะโดดทะลุเข้าข้ามกำแพงไปอะพี่ซึ่งมันเป็นกำแพงปูนอะแล้วมันไม่มีช่องโหว่อะไรใดๆเลยพี่ซึ่งสุนัขธรรมดามันสามารถทำได้ไหมคุณครับน่าจะยากมันค่ะได้สักพักหนึ่งที่ระหว่างที่มันกำลังยืนชะงนใจกันอยู่อะพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เห็นก็คือมันตาฝาดหรือว่ามันเป็นภาพลวงตาอะไรอย่างเงี้ยกำลังยืนอยู่อะพี่ปรากฏว่ามันมีประตูห้องประตูหนึ่งอะครับพี่ที่อยู่ชั้นบนชั้นสองนะพี่มันเปิดต่อเองพี่พวกคนนี้ด้วยความตกใจเสียงประตูเนาะหันไปมองพร้อมกันนะที่หน้าประตูให้พี่จินตนาการภาพตามเองมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเงาของคนนะครับที่ตัวสูงพี่มันก็ค่อยซึมแทรกตัวออกมาจากความมืดที่อยู่ในห้องครับพี่คือแขนขามันจะเป็นยาวๆพี่แล้วมันแบบว่าน้องมันบอกว่ามันเห็นในความมืดเนาะมันเห็นแค่ปากที่ตากว้างฉีกใบหูอะค่ะพี่แล้วก็เห็นว่านิ้วมือนิ้วเท้าของไอ้เงานั้นอะที่คล้ายๆกับคนนะพี่มันไม่มีมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับเงาที่มันแทรกตัวออกไปจากความมืดยาวๆอารมณ์คล้ายๆกับเท้าแหลมมือแหลมรวมประมาณนั้นมันบอกว่ามันวิ่งอ่ะพี่วิ่งเร็วๆอ่ะไอ้พี่บีนึกภาพตามสิคะแล้วน้องมันยืนสตันอยู่พี่ด้วยความตกใจอ่ะมันวิ่งมาถึงแล้วก็แทรกตัวน้องแล้วหายไปหายไปโดยที่แบบว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน้องมาเล่าให้ฟังพี่คือเอฟังแล้วเอก็คือแบบเฮ้ยพวกมึงเมาหรือเปล่าวะเข้าใจอารมณ์ไหมครับพี่เข้าใจอารมณ์คนที่ไม่เชื่อพี่ก็ถามเฮ้ยมึงเมาหรือเปล่าเอางี้แล้วมึงตั้งสติแล้วเข้าไปพักผ่อนก่อนยังอาจจะพักผ่อนไม่เต็มที่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย มึงไปแอบดิ้งไปนั่งติดกันมาหรือเปล่าเพราะว่าที่ร้านเอที่งานเอทำเนี่ยเป็นเหมือนเด็กนั่งดิ้งนะครับ ก็คืออ่ะว่ามันไปเนาะก็คือแบบสงสัยจะเป็นอาการนั้นแหละพี่เดี๋ยวหนูนอนห้องหาไปละพี่ปรากฏว่าคืนนั้นนะก็คือไม่ได้นอนคืนเลยพี่เพราะว่ามันมัวแต่นั่งคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันคือสิ่งใดแน่เนี่ยพี่และสีหน้าท่าทางคำพูดคำจาของมันคือมันเชื่อได้อะเชื่อได้ 100% พี่ว่าสิ่งที่มันเจอมันคือความจริงพี่จนกระทั่งเวลาเนี่ยมันผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าพี่อันนี้เริ่มมีสิ่งที่แปลกประหลาดเข้ามาเยือนพวกหนูแล้วครับพี่ครับคือเอต้องบอกว่าสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วครับคือพวกชาวมุสลิมที่ว่าเป็นผู้หญิงที่ว่าเป็นผู้หญิงวัยรุ่นน่ะอยู่ในหอพักเขาจะไม่มีการห่มผ้าปิยะกันเลยครับแต่ว่าครั้งนี้แปลกที่เอเห็นผู้หญิงใส่ปิยะสีดำที่อารมณ์แต่ว่าเหมือนคุมหน้าคุมตาพี่เหมือนลัทธิอะไรสักอย่างที่อยู่ในมุสลิมเนี่ยพี่เอเห็นเขาเดินไปวนมาอยู่หน้าห้องพักของเอก็งงเนาะว่าเขาคือใครพี่เอก็ไม่ได้สนใจนะจุดนั้นไงพี่เอรีบเข้าห้องก่อนเพื่อที่จะแบบว่าไปหาของกินไปเตรียมของกินเนาะไอระหว่างนั้นเนาะก็เหมือนว่าเดินตามกลับมาที่หลังพี่
สักพักหนึ่งระหว่างที่เอกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวเนี่ยเอได้ยินเหมือนแต่ว่าน้องเอกำลังคุยกับใครอยู่หน้าประตูเนี่ยครับเอคนนี้เอขอตั้งชื่อเขาว่าเจเจเนาะเจเจเนี่ยเขาจะเป็นลูกครึ่งมุสลิมอะครับพี่เพราะเขาจะเป็นคนซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่วนแม่เขาจะเป็นคนทางใต้เนาะเอขอระบุแค่นี้นะครับพี่แล้วก็เหมือนแปลว่าน้องเขาแบบว่าเป็นต่างประเภทสอบก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกมาจากจุดนี้เพราะว่าทางเนี่ยของพ่อเขาอะศาสนาทางพ่อของเขาประเทศนั้นครับคือเขาจะรับไม่ได้กับการที่ว่ามาเป็นนะครับพี่มาเป็นสาวเป็น LGBT นะพี่ค่ะก็เหมือนแบบว่าอ่ะน้องก็เลยตัวออกมาแล้วก็ได้มาทำงานอยู่ที่ประเทศไต้หวันแล้วก็ได้รู้จักหนูนี่ค่ะก็ได้ยินนะตอนที่หนูกำลังทำกับข้าวอยู่นี่แบบเนี้ยค่ะหนูได้ยินว่าน้องหนูที่ชื่อว่าชื่อเจเจเนี่ยมันคุยภาษาอาหรับกับคนบางคนนะครับพี่ครับหนูฟังความหมายไม่รู้เรื่องพี่ก็ได้แค่เฉงเหน้าเพื่อที่จะออกไปมองพี่ปรากฏว่าสิ่งที่คือหนูเห็นเจเจเนี่ยค่ะน้องหนูสั่งให้สองกำลังนั่งคุยกับผู้หญิงที่สุดยาสีดำอ่ะพี่คุมทั้งตัวกำลังนั่งคุยเหมือนแบบว่าคุยสนทนาแบบว่าเหมือนแต่ละทุกสุขดิบอะไรกันประมาณเนี้ยพี่ก็คุยกันไปคุยกันมาเนาะสักพักหนึ่งไอ้น้องอีกคนที่ว่าชื่อไอ้ต้อมเนี่ยค่ะมันก็เดินขึ้นมาจากล่างเนาะก็มาตะโกนถามเจมคุยกับใครอารมณ์ประมาณพี่เพราะว่าหนูได้ยินเสียงตะโกนเนาะชัดเจนพี่เจมคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนพี่เจมก็ตอบกลับแล้วบอกว่าอุ้ยเนี่ยตัวแต่ผู้หญิงคนเนี้ยแต่ปรากฏว่ามันพี่ผู้หญิงที่ผ่านตัวไปแล้วครับครับมันเล่าให้หนูฟังตอนมันเล่าให้หนูฟังในภายหลังนะพี่หนูก็บอกมึงอะพวกมึงอะตาฟาดหลอนกันไปแล้วแหละว่ามันอย่างเงี้ยต้องหลอนกันไปแล้วเจมงไปกินอะไรมาอีห่างปีนั่งคุยคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นไม่ใช่ปัญหาถามหนูนะพี่เจพี่ก็เห็นไม่ใช่หรอกว่าหนูคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งหนูก็กลับมานึกคิดเออกูก็เห็นนี่ว่าว่ามึงคุยกับผู้หญิงจบยาสีดำก็บอกใช่ว่าอันน่ะพี่ยังเห็นเลยแต่ต้อมมันไม่เห็นไงพี่แล้วน้องก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาอยู่พันห้าพี่เราลองขึ้นไปดูกันไหมพี่แต่ว่าหนูนึกมาเนาะว่าเฮ้ยพันห้ามันเป็นปรับปรุงนี่ว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ตรงโซนไหนของพันห้าเข้าใจอารมณ์ไหมพี่ไอ้ที่ความที่แบบว่าเราเป็นกระเทยที่แบบว่านักค้นหาเนาะพี่กิ๊กก็ได้ส่งวิญญาณของนากาชารวมมานอนไปป้าหายสื่อตัวนางเนี่ยครับขึ้นไปพี่เพื่อที่จะหาว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ห้องไหนพี่ปรากฏว่าเดินทั่วจนทั้งตัวฉันนะครับพี่ปรากฏว่าข้างล่างเขามีตะเกียบไว้เนาะหน้าประตูห้องว่าปิดซ่อมปรับปรุงพี่กิ๊กซึ่งมันจะงดใจตรงที่ว่าผู้หญิงคนนี้มันหายไปไหนผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ห้องไหนพี่ก็เลยผ่านความคิดนั้นไปพี่จนกระทั่งมาถึงช่วงตอนที่ว่าเอกลับบ้านดึกไม่รู้ว่าช่วงน่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นเกิดอารมณ์เปี่ยวยังไงพี่ก็เลยอยากเดินกลับพี่อยากเดินกลับเนี่ยครับไอ้ระหว่างทางก็ไปเจอผู้ชายแล้วข้างทางหนูไอ้ด้วยความที่แบบว่าเราเป็นสาวประเภทสองอะพี่ก็เลยแอลกันก็ปรากฏว่าชูดแถมให้ผู้ชายมาพอมาถึงปุ๊บมาถึงที่ห้องปุ๊บเอกำลังจะนำผู้ชายเนี่ยค่ะเข้าไปบิ๊กเลิฟกันในห้องเนาะพี่กดเปิดเข้าไปแม่ของเอเนี่ยมาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยเอก็เลยบอกอุ๊ยตายแล้วทำไงดีวะแม่กูมามึงจะทำไงดีก็เลยคุยกับน้องๆบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาผู้ชายไปรอกูข้างบนชั้นด้านฟ้าแล้วกันและกูไปอารมณ์ประมาณเนี้ยครับที่พอคุยกันเสร็จปุ๊บเอคุยกับแม่เสร็จแล้วก็ได้ตามมันขึ้นไปอ่ะพี่ตามขึ้นไปถึงชั้นด้านฟ้าไอ้ขนาดที่มีกำลังมีอารมณ์กันอยู่กับผู้ชายนะครับพี่ไปตรงจุดที่เอเนี่ยไอ้กันผู้ชายเนี่ยมันที่อยู่ข้างลิฟต์อ่ะครับพี่ให้พี่ดีจินตนาการภาพตามเองนะครับรอบๆตรงลิฟต์นะครับพี่ก็จะลงหมดครับว่าปลูกต้นไม้ไว้ค่ะพี่แล้วก็จะมีเหมือนเป็นลูกกรงเหล็กนะเนาะเพื่อที่จะกั้น
อยู่บนชั้นด่านฟ้าเนี่ยค่ะพี่เพื่อที่ไม่ให้คนนะไปนั่งอยู่ตามระเบียงระเบียงของชั้นด่านฟ้าค่ะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุนะพี่ครับค่ะเองก็กำลังแบบว่ามีอะไรกันกับผู้ชายอยู่ตรงข้างลิฟต์ตรงนั้นจุดนั้นน่ะเนาะพี่สักพักเนี่ยมันมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพี่ด้วยความตกใจอ่ะเอกก็หันหน้ากลับไปมองเนาะเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นหนูเพราะว่าเอกกลัวหนูกลัวแมลงสาบมากพี่ครับปั๊บหันพี่ผลไม่มีอะไรเนาะคะเนี้ยเอกก็เลยกระทำไปอย่างว่าเนี่ยไปเรื่อยๆพี่จนกระทั่งคราวนี้มันดังมาอีกรอบพี่เป็นเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอันนี้เอกก็เลยหันกลับไปมองพี่กดว่าสิ่งที่เอเห็นคืออะไรรู้ไหมครับพี่ลิ้นเป็นมือคนดำๆครับพี่อารมณ์แบบเป็นมือแห้งๆพี่มันกำลังค่อยแตกตัวออกมาจากกำแพงครับแล้วเหมือนทำหาบางสิ่งบางอย่างครับพี่แล้วมันหาไม่เจอเอด้วยความตกใจก็เลยผักผู้ชายกระเด็นเลยพี่แล้วก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยผีหลอกกูผีหลอกกูเนี่ยพี่เท่านั้นก็คือไปวงฟิชเชอริงอยู่นะเวลานั้นก็คือแตกอยู่เลยพี่อีตังคุณก็คือตังปัดบ้านเนี่ยพี่จนกระทั่งเวลามันเลยผ่านไปอันเนี้ยสุดยันนะเอได้เข้ามานอนเนาะและน้องอ่ะที่ว่าชื่อจิตเอมันฝันแล้วมันละเมอพี่คืออารมณ์เหมือนพึมพำอ่ะครับพึมพำแบบว่ากูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจอารมณ์ประมาณเนี้ยพี่แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหนูก็ถามไปแล้วเนาะมึงเป็นอะไรมันบอกพี่หนูเห็นผู้หญิงน่ะหนูฝันว่าหนูเห็นผู้หญิงสวมยีราฟสีดำอะค่ะพี่ครับเขากำลังลากหนูอะพี่ไปที่ชั้นด่านฟ้าแล้วก็ดึงให้หนูกระโดดตามเขาลงไปข้างล่างค่ะพี่เออหนูบอกนี่มันจริงหรือเปล่ามึงกินมากฝันมากหรือเปล่าอะไรพี่มึงกินมากก็เลยฝันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยพี่หนูก็ถามมันนะเนาะเขาบอกไม่นะพี่ฝันเหมือนจริงมากเลยอะไรประมาณพี่ก็จนกระทั่งเวลาผ่านเนาะมาได้แบบว่าแฟนพี่นะคะปิดตัวออกจากน้องๆหนูเนี้ยค่ะหนูว่าย้ายไปอยู่คอนโดแล้วก็ปล่อยทิ้งให้น้องๆเนี้ยค่ะอยู่ในอยู่ที่เดิมเนี้ยค่ะที่ว่าเป็นหอพักนะครับหนูก็มีการที่แบบว่าแวะเวียนมาหาน้องๆบ้างพี่ต้องมันบอกว่าขนาดที่ว่ามันเวลาที่มันอยู่หอกันสองคนเนี่ยครับมันเกิดเป็นประหลาดที่คือวันนั้นนะครับมันบอกว่าอีเจเจมันบอกว่ามาที่บ้านมันเห็นไว้อีต้อมอ่ะกำลังเหมือนแบบว่าปรุงอาหารบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าใช้เนื้อวัวทำพี่ซึ่งอีต้อมอ่ะเป็นคนที่ไม่กินเนื้อวัวอีเจด้วยความที่ว่ามันสงสัยมันก็เลยไปถามว่าอีต้อมมันกินเนื้อวัวได้หรอต้อมก็บอกกูก็กินมานานแล้วมันไม่รู้หรอกมันจะกินกับปูไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วยที่ความด้วยความที่แบบว่าอีเจมันแบบว่ามันหิวอ่ะพี่มันก็เลยไปเปิดแล้วก็ลองชิมบอกว่าไอเนื้อที่ชิมเข้าไปพี่มันเป็นเนื้อเน่าเป็นเนื้อเน่าเนาะใจมันก็เลยเอาสับนี่เอาสับที่ตรงที่ว่ามันเป็นระเบียงข้างหลังหอพักเราพี่อาสักกินไปแล้วก็ได้ต้องบอกอ่ะมึงทำไมเนี่ยมึงเอาเนื้อเน่าอะไรมันเนี่ยมาแกล้งกูเหรออะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนว่าอีต้อมมันไม่พูดแต่พี่เต็มแบบอีต้อมมันไม่พูดมันได้แต่ขยักหน้าแล้วก็ให้หนูเดินตามไปว่าเนี้ยว่าด้วยความที่แบบว่าสงสัยเขาเลิกเดินตามไปพี่มันพาหนูขึ้นไปชั้นด่านฟ้าพี่พอไปถึงชั้นด่านฟ้าหนูเห็นคาตาเลยพี่มันปิดลูกวงขึ้นไปแล้วกระโดดลงไปจากหอพักอะพี่จากด่านฟ้าก็ดุกไปอะให้หมวกโบกลงข้างล่างอะพี่หนูเห็นคาฮาหรืออะไรเงี้ยพี่หนูเลยอะด้วยความตกใจอะหนูเลยปีนลูกเพื่อที่จะไปดูมันพี่ปรากฏมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังยืนตัวหนูอะให้ตกลงไปตามศพที่หนูเห็นว่ามีศพของพี่ต้อมมากองอยู่ข้างพี่แต่เคราะห์ดีค่ะพี่ต้อมอีกคนมาจากไหนไม่รู้พี่คือหนูเล่างงไหมครับพี่ไม่งงอีต้อมอีกคนมาจากกระชากแขนหนูลงเนี่ยเอาเหล็กแล้วถามว่าอีเจมึงขึ้นไปทำไมมึงตกลงไปใต้หูใต้ขาเหรอแล้วด้วยความมันใจเอมันงงมันบอกเฮ้ยก็กูเพิ่งเห็นว่ามึงกระโดดต่อหน้าต่อตากูลงไปเมื่อกี้นี่แล้วนี่คือใครมึงตัวจริงไหมอารมณ์ประมาณเนี้ยพี่มันก็คือแบบว่าเหมือนแบบมันงงมันน้อยอีต้อมก็คือต้องล่าอีเจอะค่ะ
ลงชั้นด้านฟ้าผ่านชั้นห้าแล้วก็ลงมาพักกันที่ห้องมันเกิดอะไรขึ้นมึงขึ้นไปได้ไงบอกมึงเป็นคนปู่ตามปู่ขึ้นไปแล้วมึงจู่ๆมึงก็กระโดดลงจากด้านฟ้าเนี่ยแล้วเอาหัวมุ่งลงกับพื้นกูเห็นคาตาเลยบอกป้าไม่มีกูตามมึงไปที่หลังกูเห็นว่ามึงอะเดินขึ้นไปชั้นบนทำไมกูเลยเดินตามไปแล้วกูเห็นว่ามึงอะกำลังปีนลูกกรงแล้วก็จะกระโดดลงไปข้างล่างก็เลยไปคว้ามือมึงไว้ตอนนั้นที่หนูฟังเนี้ยหนูด้วยความตกใจและเป็นห่วงน้องก็เลยรีบกลับไปให้ความช่วยเหลือมันเนี้ยพี่หนูก็เลยปรึกษาเนาะปรึกษาที่แรกเลยคือพี่ที่แต่งกันที่ว่าเป็นชาวมุสลิมเนี้ยค่ะคือเขาเหมือนกับว่าเป็นคนขายอันนี้ว่าอะไรชานมไข่มุกเนี่ยเนาะพี่เนาะคือเอ็มของตัวยี่ห้อบอกชื่อร้านคำนาพีเขาเป็นชาวมุสลิมเนี่ยค่ะเขาพูดเหมือนทำนองแบบว่าเอาหูเอายันที่อยู่ในศาสนาเนี่ยไปลองคล้องดูก่อนไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันแก้ไขไม่ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวพี่จะพาเขาสุรามเลยตรงนั้นพี่ด้วยความที่แบบว่าพี่เขาให้พี่มาเนาะเราก็ต้องรับไว้น้อมรับไว้ไปพาไปแฝงไงพี่ยิ่งแฝงยิ่งเกิดเรื่องระทึกฝังพี่สิ่งใดที่น้องมันบอกว่ามันไม่เคยเห็นมันก็ต้องเห็นพี่มันเห็นไหมในห่างกำลังแทรกตัวออกมาตรงซอกประตูหน้าห้องอารมณ์คล้ายๆควันดำๆมาพี่แล้วค่อยๆแปรรูปร่างให้กลายเป็นคล้ายๆคนนะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนพูดว่ามึงลบลู่กูใช่ไหมอะไรเงี้ยมึงอยากลองดีกันใช่ไหมอะไรประมาณนั้นพี่ก็บอกว่าอุ้ยเอามาคุยแบบยิ่งแรงว่ะมันว่าประมาณเนี้ยพี่แล้วคราวเนี้ยหนูก็เลยทำไงดีวะหนูก็เลยโทรไปปรึกษากับพี่สาวที่ชื่อว่าพี่น้อยเนาะพี่ใหม่เขาก็ให้ก็แม่กดดิบให้พวกเทพเจ้าที่เป็นทางจีนเนี่ยเนาะมีที่เป็นทางสัตว์จีนเนี่ยค่ะแล้วก็มีที่สำคัญเลยเทพกวนอูเนี่ยพี่เอามาอารมณ์เหมือนแบบว่าให้ช่วยปราบมันปราบพวกสิ่งวลายอะไรเงี้ยพี่ปรากฏที่เอามาไว้ยิ่งเงียบหนักยิ่งกว่าเดิมมันบอกได้ยินเสียงแค่ปากกรีดร้องทั้งคืนเลยพี่ครับเหมือนอารมณ์แบบว่าคนอยากลองดีดักท้าทายนักใช่ไหมผมเนี่ยพูดเป็นภาษาอาหรับปนกับภาษาจีนมันบอกพอมากไม่รู้จะทำไงหนูก็เลยไปอัญเชิญองค์เอาเยสวรรณโนเนี่ยค่ะเขามาบอกไปที่ห้องตอนนี้ยิ่งหนักยิ่งกว่าเก่าที่ท้าวเวสสุวรรณบอกคือทั้งลงทั้งเจิมทั้งผ่านการปลุกเสกอะไรมาแล้วพี่ยิ่งหนักยิ่งกว่าเดิมพี่เหมือนอารมณ์แบบว่ามึงอยากลองของใช่ไหมอะไรประมาณนี้พี่ตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วก็เลยมาปรึกษากับพี่คนที่เป็นมุสลิมที่ว่าเขาขายพวกชาอมอยู่ในร้านหนึ่งเนี้ยเนาะพี่เขามาปรึกษาบอกนี่พี่พาเข้าสู่เราเลยพอเข้าไปถึงก็เหมือนว่าไปปรึกษากับอะไรค่ะเรียกว่าอะไรนะพี่ที่อยู่ในสุราห์อะค่ะตัวอิหม่ามใช่ไหมตัวอิหม่ามครับก็เรียกใช่อะไปปรึกษาตัวอิหม่ามเนี้ยค่ะก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังบรรยายให้เขาฟังเขาบอกหนักรู้ไหมพวกยูรู้ไหมที่ยูเห็นอะคือยินนะเอานี้ดีกว่ายูอะมาพอถึงช่วงเทศกาลถือศีลอดอะไรเงี้ยลองมาทำบุญทำกุศลอะไรเงี้ยเกี่ยวนะจุดนี้ไหมพี่ก็คือทำตามเขาพี่ทั้งที่หนูเป็นพระพุทธศาสนาพี่แต่หนูก็ไปทำตามเขาพี่เข้าใจอารมณ์ไหมครับด้วยความที่แบบเรามากเนี่ยพี่หนูก็ไปถึงสิ่งปดจนกระทั่งออกสิ่งครับแล้วกลับมาปฏิบัติตนเหมือนเดิมพี่ยิ่งปฏิบัติยิ่งหนักยิ่งกว่าเดิมพี่คนนี้ก็เลยให้อิหม่ามเนี่ยค่ะเขาเอาคำพีกันอันเรียกว่าอะไรอันกุรอานเนี่ยค่ะพี่มาเปิดต่อมาเหมือนมาสวดในห้องเองเนี่ยค่ะก็สวดไปปุ๊บพี่แต่เชื่อคือไม่เชื่อครับไม่ลบลู่พี่พอเขาสวดเงียบสนิทพี่สิ่งเหล่านี้คือหายไปเป็นเดือนเนี่ยพี่หายไปเป็นเดือนคือแบบว่าเหมือนไม่มีแบบกลับมาพี่จนกระทั่งแบบว่ามีช่วงหนึ่งที่ว่ามันพายุเข้าหนักๆพายุเข้าหนักๆคราวนี้ด้านหลังของไอหอพักหนูอ่ะมันจะเป็นลานหญ้ากว้างให้พี่อีจินตนาการภาพตามเองนะจะเป็นลานหญ้ากว้างอ่ะพี่แล้วก็จะมีเหมือนอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบว่ามีต้นไม้เนี่ยครับปลูกล้อมรอบในพี่ลานหญ้าเนี่ยจะเป็นแบบตรงวงกบอ่ะพี่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยรั้วเหล็กมีรั้วเหล็กสีดำซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะและหนูจะมาได้คำตอบตอนที่ว่าพายุฝนเข้าค่ะพี่พอพายุฝนเข้าปุ๊บมันมีกลิ่นคล้ายกับ
กลิ่นสาบต่างกลิ่นเน่าๆพี่มันลอยตามน้ำฝนขึ้นมาพี่หนูไอ้ด้วยความที่น้องๆหนูมันตักสุนัขมาเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นสังสอกอันพี่แล้วก็บอกว่ากลิ่นไอ้เหี้ยอะไรวะอ่ะหนูใช้เป็นภาษาอูแล้วกันพี่เพราะมันแบบแล้วกลิ่นไอ้เหี้ยอะไรวะหายไปปิดหน้าต่างสิเหม็นยังกับอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยพี่พอพูดเสร็จปุ๊บพี่กำลังเอาเอื้อมปิดหน้าต่างมันจะเป็นกระจกบานเดือนนะเนาะพี่กำลังจะเอื้อมมือเก็บอะปากกำลังจะเอื้อมมือปิดเนี่ยค่ะเจเจมันบอกว่าไม่ได้ตาฝาดมันเห็นไอ้ตัวนั้นนะคะที่ว่ามันเห็นครั้งแรกตอนที่ว่าขึ้นไปชั้น5ค่ะพี่ไอ้หน้าที่มีตัวยาวแขนแล้วมันแขนแล้วใช่ขายาวใช่ครับพี่มันกำลังเกาะอยู่ข้างกำแพงครับพี่แล้วก็หันหน้ามาแบบว่าเหมือนอารมณ์อ้าปากใส่อะพี่ตอนนี้เห็นชัดกว่าเดิมอีกพี่เห็นว่าตัวมีขนดำพี่ครับเนี้ยจากที่ว่ามันบอกว่ามันไม่ลูกตาพี่แต่ครั้งเนี้ยมันมีลูกตาครับลืมตาปึ๊บจะเป็นตาสีแดงอะลูกคล้ายๆกับตาแมวพี่คิดว่ามันสะท้อนกระแสคือจะเป็นตาสีแดงพี่มันพยายามแบบวิ่งเข้ามาคว้าเอาตัวอีเจเจเนี่ยครับเพื่อที่จะดึงให้ตกลงชั้นลอยอย่างที่ที่ว่าอยู่ข้างหลังนะพี่ด้วยความตกใจเนาะก็รีบปิดหน้าต่างพี่อย่างไวเลยครับก็รีบโทรมาอีเจอีเจหนูเจอมันอีกแล้วเนี่ยเจหนูทำไงดีคืนนี้หนูไปนอนคอนโดเจนะพี่ด้วยความปวดมันก็กลับมาหนูก็คือไปรับมันแล้วผิดหนูก็คือไปรับมันเนี่ยพี่ด้วยความที่ว่าเป็นห่วงน้องเนาะพี่นะมันก็เหมือนแบบว่ามาพังสะมาเล่าสั่งพยายฟังดูว่ามันเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เห็นไอ้ตัวนั้นมันเกาะอยู่ข้างกำแพงมันพยายามจะดึงหนูให้ตกจากชั้นลอยอะไรประมาณนี้ครับพี่คือหนูอยู่ไม่ได้แล้วนะหอนะพี่หนูออกไปอยู่กับพี่ชั่วคราวได้ไหมพี่กระทั่งมาอยู่ไอ้ชั่วคราวแล้วเหมือนอารมณ์แบบว่าชุดยูนิฟอร์มในร้านเนี่ยมันหมดพี่แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าฝนพายุเข้าแล้วแบบว่าผ้ามันหมดแบบว่าอบไม่ทันเนี่ยพี่อบไม่ทันแล้วคนที่ว่าเขารับเสื้อผ้าเราไปทำความสะอาดเนาะเขามาส่งไม่ทันเนี่ยหนูด้วยความที่แบบว่าเอาไงดีวะยังไงเราก็ต้องกลับไปเอาชุดยูนิฟอร์มเอาไว้ถ้าเกิดเราไม่มีชุดยูนิฟอร์มเราไม่ได้ทำงานคืนเนี้ยหนูก็คือต้องจำใจกลับกันไปครับพี่ออกไปถึงปุ๊บยังไม่ทันจะเข้าหอเลยพี่ไปตอนคืนไหนพี่วีครับพี่มีทั้งเสียงนกการ้องนกกาบ้าเลยมันร้องกลางคืนนะพี่เออกระพือปีกร้องคือเงยหน้ามองขึ้นไปพี่หนูบอกเลยตาปานเลยพี่หนูไม่ได้ตาฟาดหนูเห็นผู้หญิงใส่ยาร์ดแล้วก็อารมณ์เหมือนคุมหน้าพี่สีดำยังกลัวพี่แล้วก็มองตาหมึนทึ่งลงมาครับใส่พวกหนูเพราะนั้นแหละหนูวิ่งสับตีนแตกไปเลยคือยืนชุดยูนิฟอร์มกูไม่เอาก็ได้วะคืนนี้ไม่ทำงานก็ได้กูกลับไปนอนหอพักที่เอเดกาแล้วคราวนี้หนูก็ได้ทำการแบบว่าปรึกษากับตัวอีมามอีกรอบคราวนี้ก็เหมือนว่าเขาพยายามจะดึงพวกหนูเข้าไปสู่ศาสนาเขาครับพี่โดยการที่แบบว่าขอประชาชนหนูอะไรเงี้ยพี่คือไอ้ตรงนั้นจุดเนี้ยหนูก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะลบลู่ศาสนานี้นะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวของบุคคลก็ได้พี่พอหนูยื่นบัตรประชาชนให้กับตัวอิหม่ามคนนี้ค่ะพี่ปรากฏว่าหนูได้รับความปฏิเสธกลับมาครับเพราะว่าประชาชนที่หนูยื่นให้ไปพี่มันมีนายนำหน้าเขาบอกว่าผมไม่สามารถที่จะรับพวกคุณเข้ามาในศาสนาผมได้เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ได้พี่หนูคืออึ้งกันเลยนะก็คืออึ้งกันเลยก็คือว่าต้องกลับแล้ววะก็คือยังไงก็ต้องย้ายหอพี่เข้าใจอารมณ์ไหมพี่คือพอหลังจากนั้นพี่หนูก็ได้เหมือนแบบว่าไปปรึกษากับพี่หน่อยเลยเนาะพี่หน่อยเขาว่าให้เหมือนว่าเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นสาดแก้คำสาปนะเนาะพี่เนาะเขาให้เกลือมาครับพี่ให้สวดอิติปิโสเท่าเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบว่าดับกลิ่นสาดสางครับครับหนูก็โปรยทั้งหน้าห้องทั้งหลังห้องของพักน้องหนูนะพี่แล้วก็กลับไปโปรยที่คอนโดเนี่ยครับพี่มาหนูไม่เคยเห็นสิ่งนี้นะครับพี่จนกระทั่งหนูไม่ได้ยินเสียงคนเคาะประตูข้างนอกค่ะแล้วพอเปิดออกไปปุ๊บ
ไม่เห็นแม้กระทั่งตัวคนเลยพี่บางครั้งก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเราเนี่ยพี่แต่เราหันหลังกลับไปแล้วก็จะมองไม่เห็นตัวเขาเนี่ยพี่แล้วก็จนสุดท้ายเลยครับพี่หนูไปเอาสิ่งที่สมัครที่สุดนะครับพี่ว่าเขาอยู่คู่กับทาเวสุวรรณโนอันนี้หนูลืมชื่อไปแล้วเขาชื่ออะไรครับพี่เขาอะไรนะเดี๋ยวนะผมจำได้อยู่เดี๋ยวคุณเอลี่เล่าไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมหาให้ค่ะที่ว่าคล้ายๆกับเหมือนเป็นไอเดียเนาะมีปีกอ่ะแล้วเขามีปีกแบบที่ครับพี่ที่ว่าเขานั่งอยู่ข้างๆทาวิสวรรณโนหนูก็ไปอัญเชิญท่านเอาไว้ในห้องพี่คืนนั้นพวกหนูฝันพร้อมกันเลยทั้งที่อยู่คอนโด A แล้วนะคะพี่ A ฝันพร้อมกันเลยว่ามีผู้หญิงคนใส่ยาสีดำค่ะพี่เดินมาตามพวกหนูที่หน้าคอนโดหนูเลยนะพี่แล้วให้พวกหนูเดินกลับตามเขาไปที่หอพักน้องหนูเนี่ยค่ะพอไปถึงปุ๊บเขาก็เหมือนกับว่าชักจูงให้พวกหนูอะค่ะขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็ให้กระโดดตามเขาลงไปค่ะพี่ไอ้ขนาดที่เขากำลังไอ้ขนาดที่หนูกำลังจะกระโดดตามค่ะพี่จู่ๆมันมีมือสีดำอะค่ะพี่ให้พี่วีนึกภาพตามหนูนะคะมือสีดำมันออกมาจากควันนะครับพี่อารมณ์คล้ายๆกับควันเลยพี่แต่ว่าเป็นรูปมือคนนะพี่เขาคว้าตัวหนูทั้ง3คนไว้ครับพี่แล้วก็ผลักผู้หญิงที่ใส่ยาสีดำเนี่ยครับกระเด็นหายไปตั้งแต่นั้นมาหนูไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปเลยครับพี่จนกระทั่งแบบว่าหนูย้ายหอแล้วแล้วก็มาอยู่ในเขตอื่นแล้วพี่หนูก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาลังควานมาปนใจติดต่อไปเลยพี่ตั้งแต่หนูเอาสิ่งนี้มาครับพี่มาบูชาเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะเขาอารมณ์แบบว่าคอยกัดกินความมืดแล้วก็ปีศาจที่อยู่ในศาสนาต่างๆแม้กระทั่งพูดผีปีศาจที่แบบว่ามาคอยวนเวียนรังควานอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยค่ะอารมณ์เหมือนแบบว่ากืนกินเป็นอาหารนะครับพี่เขาเรียกองค์นี้ว่าพญาปุริศาสตร์ใช่ค่ะพญาปุริศาสตร์พี่พอหนูเอาได้บูชาพญาปุริศาสตร์พี่ตอนนั้นมาหนูไม่เคยพบเจออะไรเลยพี่จนกระทั่งหนูมาเจอสางครับพี่สางป่าพี่ครับและตอนนั้นคือคุณตาพี่เกิดอะไรขึ้นกับพญาปุริศาสตร์ไหมพี่ยังไงพญาปุริศาสตร์คือตั้งอยู่บนจริงค่ะจู่ๆคอหักพี่คอหักโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยพี่แล้วหนูก็ได้บินกลับมาประเทศไทยแล้วก็มาพบเจอกับเหตุการณ์สยองพี่ที่เรื่องเอาดาวสยองพี่ที่หนูได้นำเอาให้พี่วีฟังนะครับครับครับเรื่องราวกฎของหนูก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอืมก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story.